หลายวัดนะมีการชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมในวันมาฆบูชามีการเวียนเทียนเวียนเทียนนี่ขาดไม่ได้นะของเรานี่เริ่มจากประเทศไทยนะเริ่มจากรัชกาลที่สี่ท่านพาทำแต่ก่อนมาฆบูชาก็ไม่มีแต่ท่านก็รีเริ่มพาทำอะไรก็ตามนะที่ช่วยให้คนเกิดสติเกิดปัญญาถ้าไม่มีเวลาฉุกคิดหันกลับมามองชีวิตตัวเองได้เป็นเรื่องดีปกติคนจะไหลไปตามอำนาจ ของความคิดความอยากพอเรามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ดึงคนกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆโดยหลักการลึกๆ ก็คือให้กลับมาดูตัวเองทีนี้การดูตัวเองทางโลกก็จะดูแบบตื้นๆ นะ ดูแบบผิวเผินดูภายใต้เงื่อนไขของความคิดความอยากเขาเรียกว่าดูตามอำนาจของตัณหาอย่างเช่นเวลาเรามองตัวเองก็จะมองว่าเรามีความรู้อะไรมีความสามารถอะไรมีวัตถุดิบอะไรอยู่ในมือมีสินค้าอะไรมีความสามารถมีความรู้แบบไหนความเชี่ยวชาญแบบไหนทุนทรัพย์แค่ไหนอะไรยังไงแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้โลกียทรัพย์พัฒนาตามความรู้สึกเราแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้มีการศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างเขาก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเข้าไปอีก การแสวงหาของเขาก็จะเป็นการแสวงหาตามหลักของสัจธรรมมองอะไรที่ลึกลงไปอีกเห็นสัจจะอยู่ข้างในอย่างพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอะไรก็ตามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างเนี้ยสุขทุกข์อย่างเนี้ยไม่ใช่ของเราดีชั่วบาปบุญมันไม่มีอยู่จริงนะทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมอนิจจังอนัตตาเกิดดับเท่านั้นเองทีนี้จะรู้ได้ยังไงเพราะมันเป็นภาวะก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้มาเฝ้าดูใหม่ว่าอะไรจริงๆคืออะไรเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรา
ไม่สามารถที่จะดับอวิชชาดับนิวรณ์ดับโน่นดับนี้ได้เพราะว่าเราไม่มีโยนิโสอย่างนี้คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เรามองด้านในคือมองแบบโยนิโสคือมองกลับมาข้างในมาดูจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มันจะเลยจากวิถีของคารวาสที่บอกว่าเออมองดูตัวเองว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรยังไงสิ่งอย่างนี้มันก็ยังอยู่เนื่องด้วยโลกียธรรมมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่คือที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติมันนะธรรมชาติคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันมีการเกิดขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างมันจะเป็นชั่วขณะหนึ่งๆแล้วก็ดับหายเสื่อมสลายไปถ้าหากเรามองจากข้างนอกนะฟังคำพูดอย่างนี้แล้วเรามองทำเหตุปัจจัยจากวัตถุสิ่งของดูจากรูปรูปลักษณ์รูปกายอย่างเนี้ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเราเข้าใจรูปนามเข้าใจภาพแห่งความเป็นสมมติขึ้นมามองข้างนอกเราจะรู้จักสมมตินะมองวัตถุมองสิ่งของมองนู่นมองนี่เนี่ยแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามองจิตใจนะมองดูจิตความรู้สึกนึกคิดเราถึงจะเห็นปรมัตถ์ถึงจะรู้จักความจริงจริงนั่นหลายๆคนเวลามองดูจากข้างนอกมีความแยบคายมีโยนิโสแหละแต่ว่ามันลงไม่ลึกวิถีชีวิตชาวโลกก็จะได้ความฉลาดแบบโลกโลกอย่างความเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเนี้ยนะเป็นเศรษฐีอย่างเนี้ยเป็นเทพเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งคือเป็นคนที่เรารับความเคารพนอบนอบน้ำหน้าถือตาเพราะเรามองอะไรที่ละเอียดกว่าคนอื่นเขาแล้วสามารถมีวัดปฏิบัติที่ต่างไปคนก็ยอมรับนับถืออย่างเนี้ยแต่ในธรรมวินัยเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่นั้นนะถ้าเรามองเฉพาะข้างนอกอย่างเราเจริญสติพอมีสติน้อยหนึ่งอย่างนี้ต่อเนื่องระดับหนึ่งเราก็จะเห็นรูปเห็นนามของเราคือเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวไปมามีสติรับรู้การเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเราเห็นรูปเห็นรูปรู้รูปมันเคลื่อนไหวทีนี้ไอ้การเคลื่อนไหวไปมาโดยที่เราไม่ปรุงแต่งมันที่มันเป็นเองก็มันเองนี่เขาเรียกว่าเรารู้ธรรมชาติของมันความรู้อันนี้ก็รู้เองการเคลื่อนไหวของมันเราก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งไปจัดสรรไปทำอะไรกับมันแต่มันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันเองโดยธรรมชาติเราดูสภาพธรรมอันเนี้ยที่มันเกิดมันดับอันเนี้ยตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเวลาเราเห็นในช่วงแรกๆที่เรามองกับความมาข้างในเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนะมีความตื่นเต้นมีความสนุกมีความอัศจรรย์ว่าเป็นการเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาตินี่แหละที่มันทุกข์มาไอ้ที่เรายึดมากๆนะอันที่เราติดมากๆอันเป็นเหตุที่เราคิดเป็นเหตุให้เราผูกพันเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดปล่อยวางได้นะโดยเฉพาะปล่อยวางรูปกายเมื่อยจะจัดเอาอยู่ๆความเมื่อยหายอย่างเนี้ย
ง่วงจัดๆอยู่ๆความง่วงหายคิดเยอะๆอยู่ๆความคิดก็ขาดปุ๊บไปอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะเพราะทั่วๆไปเนี่ยมนุษย์เขาจะอยู่กับความง่วงความคิดความปรุงแต่งถ้าไม่มีความคิดก็ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดนะมันมีแต่เวลานอนกับเวลาตายนั่นเองสำหรับคนทั่วๆไปแต่คนที่รู้จักกลไกของชีวิตเวลาเราทำความเพียรความรู้สึกตัวมีสติจนสร้างเหตุปัจจัยของมันถูกต้องเนี่ยมันก็จะสามารถไปดับความคิดไปดับความปรุงแต่งดับความง่วงความเหงาให้หายไปมันก็จะมีความตื่นความเบิกบานขึ้นมาความรู้ชนิดนี้เนี่ยมันมีสมาธิระดับหนึ่งมันทำให้เรามองไปรอบข้างเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่มีจริงนะทุกอย่างที่เราหลงเป็นอยู่เนี่ยคือสมมุติไปหมดเลยนะแม้แต่ในแวดวงของการปฏิบัติธรรมเราก็จะเริ่มเข้าใจนะเป็นพระเป็นตรงไหนเป็นชีเป็นตรงไหนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่ใช่ไม่ใช่เป็นได้เมื่อไหร่นับจากไหนเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาโอ้จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเข้าใจสัจจะสภาวะนะเมื่อก่อนเราคิดว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยก็คือความจริงละนะแต่พอมันเข้าใจรูปนามจะเห็นว่าโลกนี้ก็คือละครเป็นโรงละครนะไม่ใช่ความจริงมันเกิดขึ้นโดยที่เป็นอุปทานของเราเองเราไม่เคยแสวงหาความจริงด้วยตัวเองไม่ได้แสวงหาความจริงจากสติปัญญาของเราแต่เราแสวงหานะตามความคิดความอยากตามวัฒนธรรมตามประเพณีที่เขาสั่งสมมาทั้งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้นะแต่มันไม่มีคนชี้แนะไม่มีคนบอกกล่าวโอ้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องของกัลยาณมิตรเนี่ยนะเราคิดดูดิพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นปรมะกัลยาณมิตรนะยอดกัลยาณมิตรแต่พอไม่มีพระพุทธเจ้าสอนคำสอนท่านถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเราก็ยังเหมือนลอยคออยู่นะเหมือนยังหาทิศทางไม่เจอนะไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันง่ายนะไม่ได้ง่ายเลยเห็นไหมพระสงฆ์เองก็ยังงมอยู่ไปทางไหนเนี่ยนุ่งพระเหลืองก็จริงนะแต่เขาไปไม่ถูกทางเราเองเป็นพระเป็นชีมาเราก็ยังไม่รู้ไปทางไหนหรือไม่นักศึกษาตำรับตำราวิชาการก็จะสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้อรรถรสที่ปรากฏที่เป็นอรรถะเป็นพยัญชนะอะไรไปแต่ไม่ได้เกิดจากปฏิบัติเนี่ยคือบางทีเวลาเราอ่านไปสักพักหนึ่งจิตมันเป็นสมาธิมันก็จะเกิดปีติในพระธรรมคำสอนนะสังเกตดูว่าคนไหนที่มีสติต่อเนื่องระดับหนึ่งหลังจากรู้รูปนามแล้วรู้จักสมมุติดีจิตเป็นปรมัตถ์เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะอ่อนน้อมมากอ่อนน้อมเวลาพูดอะไรเนี่ยมันจะเป็นปีติเร็วเห็นคนมาทำบุญน้ำตากันไหลนะเห็นคนทำดีน้ำตาไหลนะมันปลื้มปีติกับเขา
เขาถวายทานเนี่ยเราก็จะสะอื้นอยู่ข้างในอ่ะคือจิตมันอ่อนลงเมื่อก่อนเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เอ้ยทำอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่พอจิตเราเป็นปรมัตถ์มันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจริงๆว่ามันดูถูกดูหมิ่นการให้ทานแม้น้อยเนี่ยไม่ได้เลยคือจิตมันยอมรับว่าเราทำไม่ได้อ่ะเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่รู้กี่ชาติแล้วเราก็ยังไม่สามารถทำได้แบบเขานะแต่บางทีโอ้ยมันสู้ปฏิบัติไม่ได้ล็อกอย่างโน้นอย่างนี้แบบนี้นะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใจลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะมองเห็นค่ามันเท่าๆกันนะปฏิบัติเขาก็เท่ากับปริยัติทานก็เท่ากับให้ศีลกับการรักษาศีลนะการรักษาศีลก็เท่ากับเจริญภาวนามันเท่ากันเลยเท่ากันอย่างไรเท่ากันในจิตของคนคนหนึ่งเนี่ยทำเรื่องนั้นได้ยากลองดูดิตัวเราเองเป็นผู้ปฏิบัติขยันปฏิบัติทั้งวันแต่เราลองไล่ดูดิว่าสมมติว่าเราเป็นผู้มาถวายอาหารทุกวันอย่างเขาญาติโยมเราทำได้ไหมเป็นไปไม่ได้เราทำไม่ได้นะสมมติเราไปอยู่ชาวบ้านเนี่ยอย่างคุณญาติคุณโยมคุณหมอคุณอะไรเข้ามาปฏิบัติทำมันมาค่ะอย่างเนี้ยเราคิดเลยว่าเราจะทำได้เป็นไปไม่ได้มันยากมากดังนั้นในสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราทำณปัจจุบันเนี่ยโหอนุภาพหรือความเข้มข้นมันเท่าๆกันกิเลสเขาอาจจะฝืนออกมา50อย่างเนี้ยแต่เรามาอยู่ตรงนี้เราแทบไม่ได้ฝืนอะไรเลยแล้วแค่เดินจากกุฏิมาปฏิบัติแต่เขานี่มาเป็นหลายร้อยกิโลเพื่อจะมาได้ต้องสะสางออกจากการจากงานหน้าที่สมมุติอนุนอันนี้เพื่อจะแหวกมาเพื่อมาฟังพระสัทธรรมเพื่อมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหา ที่สงบสงัดวิเวกบางทีเราคิดนะโอ้ยมาทำไมวันสองวันอะไรประมาณเนี้ยโอ้วันสองวันเนี่ยเขาตั้งต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่อยู่บ้านมากมายกว่าจะทะลุมาได้ก็เลยว่าบางทีเราที่เป็นนักพจน์นักบวชเนี่ยถ้าเราอยู่ในฐานะแบบเขาอยู่แบบเขาเนี่ยโอ้เป็นไปได้ยากฮะที่จะทำได้ต้องทิ้งครอบครัวทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งโน่นทิ้งนี่นะความเพียรสูงมากกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดในวาเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตามวัดตามวาก็ไม่ทำความเพียรอะไรเท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันดีฟังธรรมะประจำแต่เขาไม่มีนะสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยสติอย่างเดียวนะต้องอาศัยความเพียรในการต่อสู้ในความขมักขม้นในการเพียรอุตสาหะวิริยะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มองประตูไหนก็เป็นเรื่องที่น่าเลื่อมใสศรัทธาหมดทุกคนนะบางคนเอาอาหารมาถวายพระวันพระวันสงฆ์เนี่ยเขาจะได้ข้าวต้มมาห่อหนึ่งในน้อยนะข้าวต้มมัดก็ดีได้ปลาท่องโก๋ตัวหนึ่งอย่างเนี้ยชิ้นเดียวแต่เราไปดูสตอรี่ดูความเป็นมามันเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละอันแต่ละชิ้นเนี่ยมันลำบากมากมันลำบากจริงๆนะเขาก็สู้จริงๆนะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขากำลังทำด้วยความลำบากความยุ่งยากหรือการต่อสู้กับความรู้สึกภายในเยอะๆของความตนีความมีเหตุมีผลที่มันปะทุขึ้นมาในจิตได้แล้วเขาทะลุออกมาได้นั่นคือเขากำลังภาวนาดังนั้นการภาวนาเนี่ยมันจึงมีอยู่ในทุกกิจกรรมถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยมันมีอยู่ในทุกกิจกรรมกิจกรรมใดก็ตามที่เราต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละ
ป็นเรื่องของปัญญาละส่วนจะทำให้ละเอียดกว่านั้นไหมนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดจากการเฝ้าดูการศึกษาการเรียนรู้จากภายในเข้มข้นเรื่อยๆเนี่ยปัญญาเนี่ยมันต้องเกิดจากคนที่อยู่ในเงื่อนไขของความสงบสงัดวิเวกขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันจึงจะสามารถเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งได้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าสัพพะปาสะอกัลลังกุศลสุปะสัมปทาสจิตะประโยชน์ปานังเอทังพุทธานาสาสนันนะไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสทำจิตเนี่ยให้ผ่องใสไอ้ตัวผ่องใสเนี่ย มันไม่มีในศาสนาอื่นนะในศาสนาพุทธเนี่ยมีแม้กระทั่งการเข้าใจเรื่องผ่องใสด้วยสมาธิเรียกว่าสมถะผ่องใสด้วยวิปัสสนาเรียกว่าการเห็นแจ้งเวลาหลุดพ้นก็เหมือนกันนะเวลาหลุดพ้นจากความยึดติดนึกคิดเนี่ยหลุดพ้นด้วยอำนาจสมาธิก็มีหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาก็มีคือท่านแจกแจงรายละเอียดไว้ดีมากจนไม่มีศาสดาใดหรือศาสนาไหนที่มีแนวความสอนแบบเนี้ยท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดาเอกของโลกศาสดาเอกคือความรู้ที่มีเนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นของจริงนี่ขนาดโลกตะวันตกยังไม่มีการตื่นตัวเท่าไหร่นะกับเรื่องสัจธรรมเนี่ยคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ที่เขาปฏิเสธศาสนาดั้งเดิมว่าไม่ค่อยมีสาระไม่ค่อยมีแก่นสารเนี่ยเขาปฏิเสธไปเลยนะเขาไม่ได้สนใจเพื่อจะศึกษาศาสนาอื่นเพราะมองว่าแต่ละศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันนะไม่มีความต่างหรือไม่อย่างมากเขาก็อาศัยปรัชญามาทำหน้าที่แทนศาสนาเขาเอาแต่ความรู้ที่อยู่ในหลักธรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่หลักไหนที่ให้ประพฤติปฏิบัติแบบโน้นแบบนี้อย่างให้เจริญสมาธิเจริญปัญญาเรียนรู้เรื่องบาปบุญเรื่องกุศลเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาไม่เอาละอันเนี้ยนะไม่เอาไม่ได้เรียนรู้หลักสมถะหลักวิปัสสนาอะไรขึ้นไปโอ้อันนี้มันก็ยากเกินไปอ่ะนะคือเขาก็อยากเปลี่ยนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในความสนุกสนานความเพลิดเพลินแต่ก็อยากมีอาหารของวิญญาณขันนะเป็นอาหารของวิญญาณขันคืออยากได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาใช้แต่ยังไม่มีความเข้าใจว่ามาเรียนรู้อันนี้ทำเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นเพื่อเกิดการดับทุกข์ไม่เชื่อว่าการดับทุกข์มันมีจริงหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะเกิดมาทำไมนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะของคนรุ่นใหม่ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรมันน่าสงสัยอ่ะ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปฏิบัติธรรมเจริญสติ เวลาเรามาเฝ้าดูภายในตามระบบคำสอนตามระบบการปฏิบัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยฟังให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่เราเคยตอกย้ำสอนกันอยู่เสมอก็คือเจริญสติ
คือทำสติทำความรู้สึกตัวเนี่ย ให้มากๆให้ต่อเนื่องเพื่อไปชำระจิตนะในจิตของเราก็มีสิ่งที่ให้ชำระอยู่คืออะไรตัวตนทั้งหมดนะแต่ไม่อยากเรียกว่าตัวตนเขาก็เรียกว่านิวรณ์นะเราชำระล้างนิวรณ์ให้ออกจากจิตเมื่อชำระล้างนิวรณ์ได้จิตมันก็จะตั้งมั่นจิตมันก็จะโล่งจิตมันก็จะเบานะไปไหนมาไหนมันเบานะกายเบาจิตเบากายโล่งจิตโล่งหูตามันโล่งมันโปร่งอะไรอะไรก็เหมือนมันวางอันนั้นก็วางอันนี้ก็ทิ้งมันเริ่มวางเรื่องทิ้งรู้สึกมันติดนั่นติดนี่อะไรที่มันติดมันจะเริ่มเห็นนะนะที่มันติดคือมันเริ่มโผล่ขึ้นมาในจิตไหวขึ้นอันนั้นก็โผล่มาอันนี้ก็โผล่มาไปจัดการกับอันนั้นอันนี้เนี่ยอย่างเรามาบวชมาปฏิบัติทำโอ้เรื่องนั้นมีปัญหาจัดการเอาโทรไปจัดการเอานี่ติดอารมณ์มันนั้นแก้ไขเรื่อยเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องอะไรประมาณเนี้ยที่เราเคยมีเคยเป็นเราก็พยายามทิ้งพยายามสลัดพยายามตัดพยายามละนะถ้าหากว่าเราจะเลือกสัจธรรมมันต้องเป็นแบบนั้นนะเราต้องทิ้งสมมุติแต่ถ้าเราไม่ทิ้งสมมุติสัจธรรมก็ไม่บริสุทธิ์นะสัจธรรมไม่บริสุทธิ์มันไม่สะอาดดังนั้นถ้าคิดจะทำอันนี้ก็อย่างว่าต้องเต็มร้อยต้องทำตัวเองเหมือนคนไม่มีอะไรท่านบอกว่าเหมือนชีวิตเหมือนคนที่ตายแล้วมาเรียนรู้วิถีชีวิตจากภายในถ้าเราเข้าใจเรื่องภายในได้ แม้แต่เข้าใจเรื่องของกายนะมันสามารถถ่ายถอนสิ่งที่เราหลงที่รวมว่าเป็นสมมุติธรรมทั้งหมดนะสมมุติธรรมเนี่ยมันเยอะมากนะนะตั้งแต่สมมุติทางด้านร่างกายเราแต่ข้างนอกสมมุติอะไรล่ะสมมติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ชื่อนั้นชื่อนี้อย่างเนี้ยความเป็นจริงเวลามีสติรู้รูปนามก็คือมันให้หยุดอยู่เพียงรูปนามมันไม่ปรุงแต่งไปว่าเราเป็นอะไรยังไงกับใครยังไงนะมันแค่แค่นั้นแหละแล้วมันก็ดับเร็วขึ้นมันดับไวถ้ารูปปรมัตถ์ยิ่งไวนะรูปปรมัตถ์คือเห็นรูปความคิดเกิดดับอย่างเนี้ยในรูปนามนี่ก็มีปรมัตถ์นะเพราะว่ามันมีความเป็นทุกขังนะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรมัตถ์ในตัวเพียงแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันเบ่งบานเพียงพอมันก็จะเห็นปรมัตถ์ในรูปในนามแต่ถ้าสติปัญญาไม่เพียงพอเราก็จะเห็นสมมุติในรูปในนามนอกจากสมมุติที่เรามีจากสังคมนะอันเนี้ยมันเป็นสมมุตินะรูปนามสมมุติอันเนี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นทหารเป็นตำรวจนะสมมุติว่าเราเป็นอะไรและบัญญัติคือเขาทำให้เรานำหน้าที่อะไรสมมุติว่าเป็นนักเรียนหน้าที่คือเรียนหนังสือสมมุติว่าเป็นพระนะบัญญัติของพระก็คือบัญญัติ10ประการ5ประการ227ประการเนี่ยบัญญัติของแม่ชีเนี่ยต้องมีศีล8เนี่ยบัญญัติของพระศีล227แบบเนี้ยมันมีสมมุติมันมีบัญญัติในตัวบัญญัติไว้ทำอะไรนะแต่ที่ผ่านมาเราติดนะติดสมมุตินี้แล้วก็ติดบัญญัตินี้เราไปไหนมาไหนไม่ได้นะสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแล้วติดไปหมดเลยเนี่ยคนรู้รูปนามเบื้องต้นมันจะเป็นแบบนี้นะสมมติว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถนะ
เป็นเงินทองเข้าของมันผูกพันไปหมดนะแต่รู้รูปนามมันก็จะคลายออกทีนี้คนที่ปฏิบัติทำความเพียรอยู่เรื่อยมันจะรู้รูปนามแบบปรมัตถ์ขึ้นมาคือมันจะมาเฝ้าดูอาการของผัสสะกับรูปนามนี้คืออย่าลืมว่ากายนี้มันเป็นรูปสิ่งที่กระทบผัสสะกับรูปนี้ทั้งหมดก็เป็นรูปหมดนะอะไรกระทบกับกายนี่กายเป็นรูปสิ่งที่กระทบกับกายมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบกับรูปมันเป็นอาการของรูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าสมาธิเราดีเข้มแข็งพอเราก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะแต่สมมุติมันขยับเข้ามาอีกไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติมันเป็นเรื่องข้างนอกเป็นนอกตัวเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรากับรูปร่างหน้าตาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้แต่นี่มันจะใกล้ๆตัวเวลาผัสสะแต่ละครั้งแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่ามันเกิดการปรากฏของขันธ์การเกิดขึ้นของอายตนะการเกิดขึ้นของผัสสะการเกิดขึ้นของอารมณ์มันเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้นี่เองนะการได้อายตนะการอะไรของสัตว์เหล่านั้นๆ นะแต่ก่อนเนี่ยเขาอ่านถูกนะเห็นครูธานีเห็นอะไรก็ตามพวกครูก็สัตว์เหล่านั้นนั้นสัตว์เหล่านั้นนั้นไม่ใช่เหล่านั้นเหล่านั้นแต่หลวงตาพยายามที่จะพาสวดว่าเป็นเหล่านั้นเหล่านั้นอันนั้นนั้นอันนั้นอันนั้นคือพยายามที่จะเอาไปมาวัฒนธรรมของการใช้ศัพท์เนี่ยเลยเป็นมาตั้งแต่เริ่มพิมพ์หนังสือเพราะหลวงตาพาเขาสวดเหล่านั้นเหล่านั้นนะจริงๆเหล่านั้นนั้นนะที่ถูกๆจริงๆเนี่ยคือไม่ต้องย้ำจนสองคำนะย้ำคำเดียวที่ถูกเนี่ยทีนี้พอจะกลับมาหน่อยกลับมาไม่ค่อยได้เพราะคนเคยสำนักนักเอาแบบนั้นสำนักนี้จริงๆตัวเองเป็นคนพาสวดนะเพราะว่าเราเป็นคนแต่งหนังสือนี้เนาะแล้วเขาพาสวดแบบนี้พาทำคนอื่นเขาสวดตามแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้สวดแบบนี้แต่เขาก็สวดถูกนะแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะย้ำทั้งสองคำนั่นเลยพาดันมาสุดท้ายก็เลยเอากลับคืนยากถ้าเป็นไปได้ลองสวดใหม่ลองดูนะคือทุกอย่างอะเวลามันปรากฏเกิดขึ้นเราเห็นว่าโอ้มันเป็นแค่อาการของรูปกระทบแล้วมันก็ดับรูปมันเป็นอย่างนี้ของมันเองแล้วเรามีความซาบซึ้งกับพฤติกรรมของรูปที่มันมีการอนิจจังอนัตตานะเพราะมันอนิจจังอนัตตานี่แหละมันจึงทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดเอาถ้าเราไม่ยึดก็ไม่มีทุกข์มันก็เป็นอนิจจังอนัตตาโดยธรรมชาติคือทุกอย่างเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วสลายไปคำว่าฟองสบู่อันหนึ่งนะกับร่างกายเราเนี่ยมันมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกันเลยเท่ากันร่างกายเราเกิดขึ้นสักพักก็เสื่อมสลายหายไปฟองสบู่อันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายแบบนี้แต่เรานี่มันหลอกตาเรามันมีภาวะของสันตติการสืบต่ออันนี้สืบต่ออันนี้อันนี้สืบต่ออันนี้เราต้องกินต้องดื่มใช่ไหมนะวันหนึ่งเนี่ยเราต้องหายใจเราต้องสร้างเหตุปัจจัยของการดำรงอยู่ได้น
นะอย่างมากมายเลยมนุษย์เนี่ยต้องกินต้องดื่มต้องหลับต้องนอนต้องทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อมันคงอยู่ได้เพื่อมันไม่ทุกขเวทนาทุกทรมานมากแต่สิ่งอย่างอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ดับไปอ่ะแต่ก่อนหมาสุนัขเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ตายง่ายๆนะบางทีก็เป็นบ้าเป็นอะไรแถวบ้านนอกเราหมาจึงเป็นเหมือนหมาพรานหมาล่าเนื้อหมาอะไรหุ่นมันจะแบบนั้นเลยอ่ะเห็นไหมชาวบ้านเขาพามาคืออาหารการกินมันก็แค่ข้าวเหนียวหนึ่งปั้นก็จบไปแต่ปัจจุบันนี้ต้องปรุงนั่นนะนี่ให้นะเลยกลายเป็นหมาแฟชั่นหมาขี้ค้านหมาอะไรไปอ่ะหมาก็เริ่มมีอุปาทานขึ้นมายึดติดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาชีวิตเรามันคล้ายๆแบบนั้นแหละนะชีวิตเราเนี่ยเมื่อไรก็ทำที่เรายึดติดตัวตนของเราเองยึดติดเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเอาจริงเอาจังกับภาพสมมุติทั้งหลายที่เราบอกเออจริงๆถ้าเรารู้แจ้งจริงๆก็สังขารทั้งหลายก็เป็นแค่สมมุติสเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาราดุขขานะสเพธัมมาอนัตตาจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เห็นตามนั้นมันเห็นเป็นตัวกูของกูไม่ได้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามยิ่งถ้าเห็นรูปนามแบบปรมัตถ์อย่างเนี้ยเรายิ่งไม่สามารถเห็นได้นะแค่รูปนามแบบตื้นๆเนี่ยมันยังยากและหลายคนเวลารู้รูปนามรู้รูปนามแบบรูปนามแบบสมมติเนี่ยปัญหาคือมันเกิดวิปัสสนูนะวิปัสสนูมันอยากพูดอยากพูดให้กับคนได้รู้ว่าเขามีความรู้แบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามืดอยู่นะเขาอยากจุดไฟหยุดความสว่างแห่งปัญญาอยากเล่าอยากบอกอยากสอนอยากแนะนำให้คนอื่นฟังว่ามันทุกข์นะชีวิตนี่มันเป็นอย่างนี้นะที่จริงมันเป็นแค่รูปแค่นามนะแบบโน้นแบบนี้นะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความทุกข์ของคนทั่วไปจริงๆมันอยู่ตื้นๆนะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรอ่ะอยู่แค่ติดอยู่กับรูปกับนามกับโน้นกับนี่แล้วเฮ้ยปล่อยวางเถอะนะแต่สมัยคนที่ยังไม่รู้รูปนามเขาก็ปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันนะนะแต่พอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันมองออกแล้วขำด้วยเออคนทุกข์เนี่ยจริงมันทุกข์อันเดียวกันนะสภาพเป็นแบบเดียวกันไม่ต่างกันทุกข์ในสิ่งที่ไม่น่าทุกข์อย่างเนี้ยยึดในสิ่งที่มันไม่มีจริงอย่างเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้อ่ะต้องมองกลับไปดูดิครอบครัวของเราเองลูกหลานพ่อแม่ญาติโกโหติกานะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทวดยึดติดอยู่แบบนี้แม้แต่เราออกบวชเดี๋ยวนี้เขายังน้ำหูน้ำตาไหลคิดถึงกระวนกระวายคร่ำครวญเขายึดติดแต่เรื่องสมมุติเนี่ยว่าเป็นลูกเขาเป็นสามีเขาเป็นภรรยาเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาเนี่ยเนี่ยเป็นญาติโกโหติกาเขามีความรู้สึกแบบนั้นเขาไม่ได้คิดว่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดมาแล้วรู้ว่าจริงๆโลกนี้มันไม่มีอะไรอ่ะนะสิ่งที่ควรทำคือเราควรแสวงหาสัจจะเขาไปดีแล้วไปแสวงหาสัจจะแต่ที่เราจะเอออห่อหมกกับเขายินดีด้วยอวยพรให้ไม่เป็นนะคนเขาก็เลยจะยึดติดอยู่แบบนั้นตราบใดก็ตามที่เขาไม่สามารถมีสตินะเน้นว่ามีสติแล้วพัฒนาสติเนี่ยจนทั้งเกิดปัญญารู้รูปนามตามความเป็นจริงเขาก็จะไม่เกิดการปล่อยวางเขาก็จะยึดติดอยู่แบบนั้นเขาก็จะทุกข์อยู่แบบนั้นน่ะดังนั้นถ้าว่าเราอยากเกิดปัญญาอยากเห็นความต่างของชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ย
เรามองไปข้างหน้าเรายังเห็นอยู่นะว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยชีวิตข้างหน้าก็ไม่มีอะไรอยู่ประมาณเนี้ยยังไม่มีความต่างเก่าล่วงภาวะเดิมนะเราไม่สามารถที่จะได้เกิดใหม่เราก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเว้นไว้แต่ว่าเราเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของพุทธะนะต้องทำตามวิถีพุทธนะวิถีพุทธก็คือมาเจริญสติมากำหนดรู้ทีนี้การกำหนดรู้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีรูปแบบนะมีกระบวนการอะไรที่จะต้องทำอ่ะเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุปัจจัยนะที่จะทำให้เกิดอันนั้นจริงเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าไปสู่ธรรมะที่มันไม่มีเหตุปัจจัยแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่ไม่มีเหตุปัจจัยวิคตะปัจจโยอวิคตะปัจจโยเนี่ยเราต้องฝึกสติให้เป็นสมาธิฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดปัญญาในการรู้แจ้งในสิ่งที่เรายึดติดสติสมาธิปัญญาเขาเรียกพระไตรรัตน์หรือรัตนตรัยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรือเป็นพายพาเราข้ามวัฏสงสารพาจิตสู่ความพ้นทุกข์สติสมาธิปัญญาเนี่ยเห็นอันนั้นเข้าใจอันนั้นเกิดอันนั้นนี่เพื่ออะไรเพื่อจะนำเราข้ามสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสมมติทั้งอะไรที่มันผูกมัดเราไว้นี่แหละสังสารวัฏก็คือสิ่งที่มันผูกมัดเราอย่างน่าสงสารนะเขาไม่เรียกว่าน่าสมเพชเวทนานะน่าสงสารแล้วติดอยู่อย่างน่าสงสารมองแล้วก็น่าสงสารนั่นแหละเวลาเราเข้าใจธรรมะเราจึงอยากไปหาพี่หาน้องอยากไปบอกคนนั้นคนนี้คนที่เรารักอย่างเนี้ยคนที่เราเคารพนับถือสามีเพื่ออะไรเพื่ออยากเอาเขาปฏิบัติธรรมเราสงสารเขาอะเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารมันผูกมัดผูกรึงรัดเราไว้ดังนั้นคนที่เข้าใจธรรมะในเบื้องต้นเข้าใจรูปนามก็เหมือนแกะเปลือกชีวิตออกระดับหนึ่งนะความทุกข์มันลดลงนะทุกข์ที่เกิดจากสมมุติที่ผูกมัดเนี่ยแต่มันจะมีความทุกข์อันข้างในทุกข์ข้างในทุกข์จริงๆน่ะทุกข์ตามแบบอริยสัจเนี่ยทุกข์เกิดจากอุปาทานขันธ์เนี่ยแต่ทุกข์เพราะสมมุติเนี่ยมันจะเริ่มไม่ทุกข์ละมันเริ่มคลายออกเจ็บไข้ได้ป่วยช่างหัวมันเนี่ยการกินการดื่มล่ะอย่างนักพรตนักบวชเราที่มาพ้นมาบวชเนี่ยประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเราไม่ได้สนใจหรอกว่าจะกินดีอยู่ดีนะเราไม่ได้สนใจเรื่องความร้อนความหนาวไม่ได้สนใจเรื่องสีผิวการแต่งหน้าทาตัวไม่แล้วผมขนเล็บฟันหนังเราวางละเราจึงกล้ามาทำอย่างนี้นะพอเราเห็นว่ามันเป็นแค่สมมุตินะเป็นแค่รูปนามมันไม่ใช่ของจริงแล้วเราก็อยากฝึกฝนตัวเองเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่มันยังยึดติดอยู่นี้ให้มันออกไปให้ได้ให้มันก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกนึกคิดที่มันยังมีอยู่ในใจเราเนี่ยเราอยากรู้จักรูปนามแบบปรมัตถ์นะอะไรกระทบกับรูปนามเราอยากให้มันดับทันทีเกิดแล้วก็ดับอย่างเวลามันสว่างขึ้นมามันรู้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เข้าใจแล้วเราปล่อยวางเรื่องรูปนามสมมุติได้ทีนี้ถ้ามันเข้าใจสว่างขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องรูปนามแบบปรมัตถ์ได้มันก็จะปล่อยวางความคิดได้เร็วขึ้นไวขึ้นคือเกิดปัญญาแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผล
ไอ้ความสว่างเนี่ยมันเหมือนมันแกะเปลือกเราออกรอบนึงสว่างครั้งนึงมันแกะออกครั้งนึงทีนี้ถ้ามันไม่ทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาอันนี้นะคำว่าทุกข์มากๆคือไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์นะแต่เราเห็นว่าจิตมันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะมันยึดติดเนี่ยทำยังไงอ่ะเราจึงจะเห็นทุกข์ที่มันยึดติดนั่นก็แสดงว่าต้องให้มันอยู่กับกรรมฐานกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าให้มันหลุดนะอย่างเราฝึกสติเฝ้าดูตลอดเวลาเนี่ยเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสิ่งที่มันยึดติดกับรูปนามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรคือการยึดติดแบบไหนมันทำหน้าที่อะไรยังไงเกิดยังไงดับยังไงมันก่อตัวยังไงนี่เขาเรียกว่าดูเหตุของการเกิดทุกข์นะไอ้สิ่งที่มันติดสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นอดีตมาโอ้จริงๆมันเกิดขึ้นนี้ที่ความคิดเรานี่เองนะความคิดมาจากไหนอ่ะเออความคิดมันก็มาจากความอยากนะเราดับความคิดได้หมดแล้วไม่มีอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันยังเหลือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยเป็นอนุสัยทำไมถึงมีความอยากแบบนี้มันประทับใจอ่ะมันเกลียดมันชังมันชอบอย่างเนี้ยมันฝังรากลึกอยู่ในจิตดังนั้นถ้าหากเราอยากดับทุกข์อันนี้เราก็ต้องมาเฝ้าดูเหตุดูปัจจัยมันนะที่แสดงว่าเอาเห็นทุกข์หรือยังถ้าเรารู้รูปนามเราก็เหมือนเราเห็นทุกข์ละแต่เห็นทุกข์ทิ้งทุกข์สมมุติเนี่ยพอทิ้งสมมุติปุ๊บอันนี้มันเป็นของธรรมดานะในศาสนาอื่นก็มีนะการรู้แบบเนี้ยนะกำลังทำอะไรสักอย่างจิตมันจะโล่งขึ้นมาหรือเรามีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันโน้นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือทำบุญทำทานอะไรมันก็จะโล่งขึ้นมานะใจมันก็จะผ่องขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันก็จะไม่สามารถเลิกลดละอะไรได้แต่จิตมันก็จะติดดีทีนี้อยากให้ทำดีอยากให้อะไรประมาณเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่จะเลิกลดละอะไรได้ยังติดบุหรี่ติดมากติดอะไรล่ะสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งการยึดติดในสิ่งที่เนื่องด้วยกายและของกายตัวเองมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่เรียกว่ามันมีตัวกูของกูพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ได้เจริญสติการรู้จักสักกายทิฏฐิเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะไอการรู้เพื่อจะปล่อยวางอัตตาตัวตนสักว่าเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ปล่อยเพราะมันไม่ใช่การเห็นแจ้งนะแล้วเราก็อยู่ๆมันก็โล่งขึ้นมามันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะนะมันเหมือนมันฟุกขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราเริ่มที่การระลึกรู้การเจริญสติให้มันมีความต่อเนื่องการเฝ้าดูเนี่ยโอ้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอันนี้เราทำอันนี้แล้วมันเป็นอันนั้นนะมันทำอันนี้มันถึงเกิดเป็นอันนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดล่ะถ้ามันหลุดเราเริ่มใหม่เราก็เริ่มมาเริ่มที่ฐานเราใหม่เราเริ่มอยู่กับฐานกายเนาะระลึกรู้กายเราก็จะเห็นดูกายเห็นจิตนะดูรูปก็เห็นนามนะดูกายก็เห็นความคิดนะเนี่ยดูจิตเราจะรู้ความอยากจิตมันอยากมันไม่อยากมันหงุดหงิดมันเป็นสมาธิมันเฉยไม่เฉยเนี่ยเราจะเห็นมันเลยขณะที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะเริ่มสติเนี่ยบางคนถามว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมแบบยกมือซะมันก็จะรู้อยู่แต่มือไม่ใช่อ่ะลองทำดูดิคนที่พูดเนี่ยลองทำดูดิมันไม่ใช่รู้แต่มือนะแค่คุณยกมืออย่างนี้คุณก็รู้อย่างอื่นแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าคุณคิดไม่คิดแล้วเนี่ยมันรู้ว่าคุณง่วงไม่ง่วงแล้วคุณเบื่อไม่เบื่อรู้จักนิสัยสันดานตัวเองขึ้นมาทันทีอันเนี้ยมันไม่ใช่มารู้มือนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากถลำถลายเข้าไปในความคิดเราก็เลยดูมันห่างๆหน่อยมันคิดก็ตามแต่เรารู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้อยู่กับรูปกายนะแล้วเราก็ค่อยๆลงไปมันเหมือนการว่ายน้ำนะอยู่ๆมีไหมอยากเป็นแชมป์แล้วโดดจุ่มลงทะเลเลยเนี่ย
ตายพอดีแล้วไม่ได้เป็นแชมป์ได้แบบนั้นนะคนฉลาดนะเกิดมาเนี่ยเขาจะให้ลูกมันลงไปเลยเนี่ยไม่ได้เขาก็จะมีอะไรนะเห็นเป็นอ่างเป็นยางนะแล้วเอาลูกเขาก็นั่งคาบเก้าอี้อะไรก็ไม่รู้มันยังเดินไม่ได้แต่ก่อนมันต้องจับขามันเนี่ยจะจะจะเดินไปนะเดี๋ยวนี้เอาคาบนั้นเพิ่มมันไปเองมันล้มก็จะอยู่ในนั้นในวอกวงกลมมันนั่นน่ะที่เขาทำเนี่ยแล้วมันก็เดินไปเดินมามันก็ชอบเล่นน้ำมันเดี๋ยวมันก็ว่ายตื้นๆพอตื้นสักน้ำก็เริ่มลงลึกไปลึกไปเริ่มเป็นแล้วเมื่อก่อนแค่โดดลงนะอยู่กับปัจจุบันหน่อยง่วงเหงาหัวสุกหัวซุนทันทีเนี่ยนะแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันสักระยะนึงพอเจริญสติตั้งมั่นหน่อยอ้าวง่วงกูก็เริ่มไม่กลัวแล้ววะเนี่ยเริ่มไม่อายละอย่างเนี้ยสู้ได้เบื่อเบื่อก็ผ่านได้งุนงิดผ่านได้กามฉันทะติดกินติดดื่มติดเห็นติดนั่นทีนี้ผ่านได้ไหมนะสังเกตดูนะเวลามีการมีงานทำโน่นทำนี่เนี่ยน้ำปานะก็โอ้ยกินแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนะไม่มีสติสตังไม่ได้สังเกตอารมณ์อะไรเป็นยังไงปัญญามันไม่เกิดเขาบอกว่าสติเนี่ยรู้ได้เมื่อภัยมีเวลาเรานอนก็เหมือนกันอะนอนแบบเอาเป็นเอาตายนอนแบบไม่มีสติไม่มีการกำหนดรู้เวลาตื่นก็ไม่มีการดูว่ามันตื่นยังไงมันดับยังไงมันนอนยังไงสติอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ยังไงจิตเป็นยังไงเนี่ยนี่เรียกว่าเราไม่มีสติสังเกตอันนี้ก็จะเจริญช้านะมันเจริญช้าปัญญามันไม่เจริญดังนั้นถ้าหากว่าเราเพียรระลึกรู้มีสติรู้กายปุ๊บถ้ารู้กายชัดเจนท่านบอกว่าสามารถทำให้แจ้งซึ่งอมตะธรรมคือพระนิพพานนะการรู้กายเนี่ยให้ถึงพระนิพพานเป็นอย่างนั้นไหมโอ้มันไปด้วยกันหมดเลยเวลาเราปฏิบัติธรรมเราถึงรู้จักว่าจริงๆสามารถยกมือสร้างจังหวะเนี่ยดูกายเวทนานะดูความคิดดูธรรมารมณ์ไปพร้อมกันหมดเลยเมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางได้มันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเองความคิดสักแต่ว่าความคิดเองจิตสักแต่ว่าจิตอารมณ์สักแต่ว่าเป็นอารมณ์ด้วยธรรมชาติของมันเองถ้าเราปล่อยวางได้นะแต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้แม้แต่เราจะดูจิตอยู่แต่เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เป็นสติปัฏฐานได้หรอกนะอารมณ์ทั้ง3ทั้ง4เนี่ยมันจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นเลยสติไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาปัญญาดับทุกข์เนี่ยปัญญาเห็นแจ้งไม่รู้จะเอาอะไรมาเห็นมาแจ้งกับมันนะดังนั้นเวลาเรารู้รูปนามเราจะหายสงสัยเรื่องวิธีการปฏิบัติวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความพยาบาทอาฆาตของเราทำไมมันฝังอยู่ในนี้เรารู้เลยพอเจริญสติมันดุดหายไปอ่ะไอ้ความลังเลสงสัยเรื่องการดับทุกข์ไม่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราแล้วอ้าวหายไปแล้วโอ้จริงๆทุกข์เพราะเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเนี่ยดังนั้นคนตั้งใจปฏิบัติอย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพระหนุ่มเนนน้อยแม่ชีน้อยแม่ชีใหญ่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้มีปัญหาอะไรในวัดเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมองมาที่จิตตัวเองไม่ได้มีเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นรักเป็นชังอะไรประมาณเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามองมาข้างในเออเราติดอารมณ์แล้วนะนี่เราก็เดินจงกรมเรางุนงิดนะนี่เราก็ทำความเพียรนะถ้าเราความเพียรอยู่บ่อยๆฝึกฝนอยู่บ่อยทุกอย่างก็เหมือนคู่ซ้อมนะกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนตำราให้เราได้ดูตัวเองเหมือนกับว่าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมทาโสสติเนี่ย
สังเกตไหมเวลาเราทุกข์เราไปเดินจุกมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรมันติดอารมณ์อะไรเนี่ยเราจะดูออกแล้วเราก็จะแก้ไขโอ้ติดอารมณ์นี้เนาะขยันเดินจุกมมากขึ้นนะธรรมทาโสนี่หมายว่าแว่นส่องธรรมกระจกจะกระจกส่องดูตัวเองทางโลกเขาจะเป็นแบบว่าไม่รู้นะเนี่ยพระแม่ชีทั้งหลายก็ยังจะมีแว่นมีกระจกเงาอยู่เนี่ยเข้าไปในห้องเปิดซองดูสิวดูฝ้าดูหน้าตาคิ้วเป็นยังไงนะขนจมูกเราเป็นยังไงเนี่ยมันยาวเกินไว้หน้ารังเกียจหน้าทุเรศไหมอะไรประมาณนี้นะหรือเราก็จะเห็นผิวไฟฝ้าหน้าดำคำหน้าแดงอะไรพวกนี้คือเราดูสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็แก้ไขส่องดูหน้าเราก็แก้ไขส่องดูหน้าเราก็แก้ไขแก้ไขไม่มันมีอะไรอย่างขี้หูขี้ตาอะไรอยู่เนี้ยเราก็แก้ไขเหมือนกันเลยอ่ะเวลาเราเดินจุกมทำความเพียรเนี่ยสติสมาธิมันปรากฏขึ้นเราจะเห็นว่าเราไม่ดีตรงไหนนะเราติดอารมณ์อะไรติดง่วงหรือติดเหงาหรือเราก็จะเริ่มเห็นน่ะติดเบื่อติดหน่ายติดรักติดชังติดงุนงิดติดอารมณ์คนโน้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยติดสวยติดงามนะติดดีติดเด่นติดชื่อเสียงติดคำยกย่องสรรเสริญอะไรที่มันยังมีอยู่เวลาถ้าเราไม่ทำความเพียรเราจะเห็นเลยพวกนี้ไม่เห็นนั้นการทำความเพียรจึงเหมือนแว่นส่องธรรมแว่นส่องดูธรรมดูธรรมชนิดไหนที่เกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยอะไรที่ยังเป็นความยังโกรธอยู่ไหมไปเดินจุกมเห็นทำไมนิสัยเราเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะแต่การเห็นเนี่ยมันเห็นที่เหตุของการเกิดทุกข์มันเกิดตรงไหนเนี่ยมันเริ่มยังไงอะไรยังไงเนี่ยหลายคนเวลาเกิดปัญญาจึงอยากไปกราบคนที่ทำให้เราเห็นตัวเองอยากไปไหว้แต่บางคนมันก็ไปไหว้แบบสร้างภาพเฉยๆก็มีนะสร้างภาพอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ออกจากจิตสันดานมันก็เหมือนเดิมแหละนะมันทำพอเป็นพิธีเฉยๆทำเอาหน้าอย่างเนี้ยแต่ไม่ทำให้มันเกิดจากข้างในยอมมันนั้นยอมมันนี่เอากระเช้าอันนั้นไปให้เขาทำอันนั้นนี่เอาขันหน้าขันแปดไปกราบไปไหว้จริงๆก็เหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงจริตนิสัยเพราะมันไม่ได้เกิดจากข้างในยังไงแต่เรายอมอยู่ยอมน้อยนึงอย่างเนี้ยเมื่อเราแสดงอาบัตินะอย่าทำอีกเด้อเนี่ยนะอย่าทำอีกเราก็ครับขอรับกับผมแต่ก็ทำเหมือนเดิมอย่าทำอีกนะสาธุพูดจริงนะสาธุนะอย่าลืมนะสาธุมิแต่สาธุสุดท้ายเหมือนเดิมข้าพเจ้าขอกราบเทพเท้าท่านข้าพเจ้าได้ผิดอาบัติไปแล้วเล็กน้อยน้อยนะเห็นหรือเขาถามเห็นหรือเปล่านะอามะพันเตปัสสามิเห็นครับเห็นครับเป็นเนี่ยเห็นเอ้าถ้างั้นตั้งแต่นี้ต่อไปจำใส่กะลาหัวไว้นะอย่าไปทำอีกนะสาธุครับ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 แต่ก็เหมือนเดิมนะทุติยัมปิตติยัมปิครั้งที่สองครั้งที่สามจำไว้นะสาธุพันเตเนี่ยคำเป็นจริงก็คืออยากให้มันออกมาจากใจแต่มันไม่ออกเพราะอะไรแต่ก็ยังถือว่าเป็นอุบายธรรมอุบายธรรมที่ทำให้เราสามารถมองข้างในคนรู้ธรรมะบวชใหม่เป็นเรื่องดีเนาะบวชใหม่ถ้าสมมติว่ารู้ธรรมะลึกเขาก็ให้ภาพกว่าพระเก่าที่ไม่รู้ธรรมะเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลดมานะละทิฏฐิ
หรือไม่เขาบอกว่าให้อยู่กับหมู่คณะ5ปีถือว่าเป็นนวกะบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ตามนะเพราะอะไรเขาไม่ต้องการให้มันเกิดอัตตาตัวตนไม่ต้องการให้เกิดทิฏฐิมานะไม่อยากให้ตั้งตัวเป็นอาจารย์เป็นใหญ่เป็นโน่นเป็นนี่เพราะนี่คือปัญหาที่เราจะหลงตัวเองซึ่งสามารถมองเห็นอยู่บ่อยๆเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมทุกสายมันจะมีคนที่ติดวิปัสสนูนั้นต้องให้มันมีเวลาเวลามันเข้าใจจริงๆเข้าใจไปแจ่มแจ้งเหมือนแกงเคยพูดให้ฟังเหมือนแกงรู้ธรรมะใหม่ๆเนี่ยแกงร้อนนะร้อนแกงร้อนนี่ฟังเพราะไหมไอ้กินเนี่ยกินนี่อร่อยมากนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆน้ำร้อนๆอันนี้กินมันอร่อยอะแต่มันจะลวกปากเอาคนชอบฟังประสบการณ์พระปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะใหม่ๆว่าฟังเพิ่นพูดเด้เนี่ยนะนะแต่ระวังนะนะมันแก่งแขนแก่งขาไปทั่วเลยนะกระทบคนนั้นกระทบคนนี้ไปสารพัดแต่มันจะเป็นเราสังเกตดูคนแบบนี้คือเขาติดอารมณ์อะนะยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่ยึดอัตตาตัวตนตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็มันจะเริ่มดูถูกดูหมิ่นหรืออย่างน้อยๆเรารู้ทันทีคนนี้ยกตนนะอะไรประมาณนี้ยกตนยกตนให้คนเห็นน่ะเห็นว่าภาพนี่คืออันนี้นะกูคืออันนี้อย่างเนี้ยงั้นเขาไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีท่านจึงสร้างวัฒนธรรมของอาวุโสของพันเตของโน่นของนี่ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคนรักษากฎนะที่เขาเคารพนับถือถ้าไม่มีก็ลำบากอันเนี้ยคืออย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แม้แต่ทรงแสดงโอวาทปาฐิโมกข์ประจำเลยวันพระเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีพระที่เป็นอาบัติแล้วดื้อท่านบอกให้ออกจากที่ประชุมไปคนนี้มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ยอมออกจากที่ประชุมไปจนพระโมคคัลลาลากออกพ้นธรณีประตูไปนะหลังจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต่อนี้ต่อไปตถาคตจะไม่แสดงปาฏิโมกข์นะให้สงฆ์ทำกันเองนับตั้งแต่วันนี้พรรษานี้นะเพราะมีโมฆะบุรุษเป็นบุคคลผู้เก้อยากสอนยากอยู่ในนี้ด้วยขอให้สงฆ์จัดการกันเองแต่ก่อนพระพุทธเจ้าบอกออกไปอย่างนู้นนี่เขาก็ไม่ออกไงไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าไงแต่ก่อนบุคคลหวังมรรคผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าตำหนิอะไรนิดน้อยเชื่ออย่างเรามีไม่กี่คนมาปฏิบัติทำหลวงตาพูดอะไรก็เหมือนเชื่อนะแต่พอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเริ่มอยากแสดงอิทธิฤทธิ์ละแสดงอัตตาตัวตนกูเก่งกูดีกูมีพรรคมีพวกอะไรประมาณเนี้ยก็จะเริ่มบอกกล่าวยากขึ้นยากขึ้นสุดท้ายก็คืออ้าวไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยเป็นไปเองตามธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอยู่ที่อื่นนะเนี่ยนะไปอยู่ที่อื่นอ้าวอันนี้เขาอยู่ไปซะอย่างเนี้ยดังนั้นจะอย่างไรก็ตามนะการชำระจิตให้ขาวรอบนี่หมายถึงว่ารอบเนี่ยสิ้นอนุสัยสิ้นอาสวะคือดับหมดทุกอันที่มีอยู่ในใจให้มันคลายไปหมดแล้วมันขาวสะอาดนั่นแสดงว่าเราต้องมีสติที่พัฒนาขึ้นนี่รู้ตัวมากมากมากขึ้นกว่าสติธรรมดาของคนทั่วไปถ้าเป็นศัพท์เทคนิคก็จากสัญชาตญาณที่รู้ตามสัญชาตญาณแบบนี้ขอให้มันเป็นปัญญาญาณเราเห็นว่ามันเป็นปัญญายันคือมันตื่นโพลงแล้วมันรู้อย่างอิสระนะรู้อย่างอิสระนี่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัตตังมันเป็นปัจจัตตังมันรู้เองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องกำหนดรู้ไอ้การรู้เองเนี่ยเพราะว่ามันไม่ติดอารมณ์อะไรยังไงไอ้การรู้เองนำไปสู่การรู้กายรู้เวทนารู้ความคิดได้รู้อารมณ์ได้เมื่อก่อนกายก็หยาบเวทนาก็หยาบความคิดก็หยาบธรรมอารมณ์ก็หยาบถ้าเราปล่อยวางกายได้นี่จิตมันบุ๊บไปนู่นนะเห็นตัวธรรมอารมณ์คำว่าเห็นตัวธรรมอารมณ์ก็คือเห็นแต่ความโล่งความโปร่งแต่ละวันเนี่ยเพ
ราะอะไรเพราะมันไม่ได้ยึดติดไม่ยึดติดกายแล้วไม่ได้ยึดติดสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายรูปรสกลิ่นเสียงเราเฉยกับมันได้ไหมถ้าอยากเกิดปัญญาไวนะฝืนกับสิ่งที่ตัวเองติดนะมากๆเอาจนทั้งว่าขาสั่นนั่นนะเอาจนทั้งว่าเหงื่อแตกพักๆออกนั่นนะนะราคะมาก็สู้กับราคะโทสะมาก็ฝืนนะฝืนกับโทสะโมหะความหลงมาก็ฝืนกับมันถ้าฝืนอย่างนี้เนี่ยหลุดไวฝืนครั้งนี้ไม่ได้ครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างคนที่มันรักผมรักสวยรักงามลองโกนลองดูดินะคนเคยจิตตินอันนี้เลิกลองดูดิฝืนลองดูดิคนชอบนอนเนี่ยฝืนออกจากงอนดูดิโยมจิบฝืนออกจากความง่วงลองดูดินะสลัดไวไวลองดูดิให้มันผ่องใสดูดินะสังเกตดูด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้พยายามฝืนอย่านั่งท่าเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้านั่งท่าเดิมมันก็เขาเรียกว่าไอ้ความทุกข์หรือกิเลสมันต่อเนื่องพอมันต่อเนื่องไม่ได้ที่มันก็ล็อกเราเลยอ่ะเหมือนได้อ่ะมันฟันเข้าด้วยกัน2เส้น3เส้น4เส้นมันมามันสุกสุกเข้าสุกเข้าสุกเข้ามันก็วับทันทีอ่ะนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผ้านะเนี่ยเป็นผ้าแต่กว่าจะเรียกว่าผ้าเอามามัดเอวมัดอกมัดคอได้เนี่ยมันเกิดจากได้นะได้แต่ละเส้นละเส้นมาสอดใส่เข้ามันหลายเส้นนะจึงเรียกว่าผ้าเหมือนกันกิเลสเนี่ยมันไม่ได้หมายว่ามันมาทีเดียวแล้วมันจะงึบไปเลยนะมันก็มาหลายรอบนะมันก็มาหลายอันหลายความคิดความอยากเข้ามาทีมันลำเลียงมานะนั้นเราจะเพิ่งให้มันสารสอดประสานกันน่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฝึกฝนเทคนิควิธีการเจริญสติแบบนี้มันดีตรงที่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ตามเหตุปัจจัยของอินทรีย์แต่ละคนเขาไม่ได้ว่านั่ง5ชั่วโมงนะเดิน5ชั่วโมงหรือนั่ง1บัลลังก์เท่านั้นจึงจะไปอย่างนี้อย่างโน้นไม่อันเนี้ยเอาเลยคุณใช้กายคุณให้เป็นต่อสู้กับกิเลสเนี่ยตอนนี้ง่วงคุณจะใช้ไม้ไหนอ่ะมีไม้เด็ดกับมันไหมอย่างเนี้ยเราเคยเห็นค่ายนักมวยเนาะค่ายนักมวยอันนี้เขาใช้หมัดเก่งค่ายมวยนี้เน้นเข่าค่ายมวยอันนี้แม่ไม้มวยไทยสอกกับจระเข้ฟาดหางเขาเรียกว่าโคตรมวยอันเนี้ยคือคนนี้ถ้าไม่เก่งอันนี้เขาก็ให้ไปเข้าค่ายตัวนั้นดิมันจะเก่งไปฝึกกับคนโน้นคนนี้มันถนัดแบบนี้อย่างเนี้ยเหมือนกันเนี่ยการเจริญสติของเราเองเนี่ยวิธีนี้เหมาะกับคนทุกอินทรีย์อันเนี้ยคนอินทรีย์อ่อนก็ได้อินทรีย์เข้มแข็งก็ได้ฝึกเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นมาเองสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนนี้เรียนน้อยเรียนมากคนนี้อินทรีย์แบบโน้นแบบนี้อินทรีย์ต่ําอินทรีย์คนจริตนิสัยราคะจริตโทสะจริตต้องโอ้ยจริตอะไรก็ช่างเถอะนะมันไม่ได้เกี่ยวกันมันอยู่ที่คุณมีความรู้สึกตัวมั้ยนั่นเองสติเนี่ยจะจริตไหนก็ตามเนี่ยสติมันปราบได้หมดแหละเหมือนไฟอ่ะไฟเวลาเราจุดเนี่ยความมืดมันจะมืดมันจะมีกี่คนก็ตามเนี่ยไอ้คนนี้ไม่ให้สว่างนะคนนี้ให้มืดนะมันก็สว่างหมดแหละเหมือนกันคนจะจริตนิสัยอะไรก็ตามถ้าเจริญสติต่อเนื่องปุ๊บมันสว่างขึ้นมารักโลภโกรธหลงมันก็หายไปเหมือนกันโดยธรรมชาติเลยแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับจริตเราชอบพูดเหลือเกินไม่ถูกจริตไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ได้เกี่ยวกับจริตเข้าใจไหมคุณเข้าใจผิดคุณจะไปยึดจริตเจริญอยู่นั่นแหละมันจะไปไหนได้ชีวิตเนี่ยเจริญสติเนี่ย
รู้จักสติแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่สติคุณจะเจริญต่อเนื่องสติคือความรู้สึกตัวโดยมีนิวรณ์เป็นบททดสอบจำมีนิวรณ์เป็นตัวทดสอบนะตายเวลาเราเจริญสติแบบนี้เราวัดว่าสติเราดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนี่ยนิวรณ์มันหายไปไหมนะความง่วงเนี่ยทั้งวันอ้าวตีสามมาถึงตอนเนี้ยมันหายได้ไหมความฟุ้งซ่านเนี่ยความพยาบาทมันชอบงุนหงิดกับคนนะอารมณ์มันเนี่ยเห็นโยมนะคนบริการทางครัวเนี่ยมันไม่ได้เจริญสติเท่าไหร่มันจะเริ่มงุนหงิดง่ายเลยมันจะเริ่มติดอารมณ์ง่ายนะมันงุนหงิดถ้าได้ปฏิบัติทำได้เจริญสติหน่อยมันก็หายนะยิ่งถ้าเราไม่มีเวลายิ่งเราขี้คานด้วยตายพอดีอันเนี้ยนะเราจะไม่สามารถเห็นรูปเห็นนามหรือเห็นกิเลสมันอนิจจังมันอนัตตาได้เลยหมั่นระลึกรู้อยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆยืนเดินนั่งนอนเป็นคนของจริตไหนไม่ได้เกี่ยวจริตไหนก็ยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นไอความรู้สึกตัวเนี่ยคุณจริตไหนจึงจะรู้สึกตัวจริตไหนคุณก็รู้สึกนะคุณจะชอบยังไงก็ตามสุดท้ายคุณก็ต้องมีสติรู้สึกตัวนี่แหละมันจึงสามารถดับกิเลสได้พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเอกายโนคือทางเดียวเอกายนมรรคคือทางเดียวคุณก็ต้องรู้สึกตัวคุณอยู่ปัจจุบันนี่เองระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะเห็นทุกอย่างมันเกิดดับไปต่อหน้าต่อตาเองนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในวิธีการนะเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ภายใน7วัน7วันนี้เราสัมผัสได้ท่านบอกว่าอะไรนะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามี7วัน7เดือน7ปีเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีเดี๋ยวนี้มันมีไม่หลักสูตรที่ปฏิบัติทำแล้วกล้ารับรองได้ว่ามันเป็นจริงเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ย7วันมันไม่มีนะไม่กล้ารับรองว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นจริงแต่ของเราที่สอนกันอยู่ที่นี่อ้าวมันนอกหูดวกตาบอดมาปฏิบัตินะฝรั่งมาปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีจีนเชิญไม่รู้ภาษาเดียวกันเอาสว่างเหมือนกันน่ะทำไมมันเป็นเหมือนกันน่ะเพราะธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนมันไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพูดอ่ะเนี่ยนะหลายๆคนพวกนักการวิชาการทั้งหลายชอบพูดว่าต้องเรียนทุ่งสูงเพื่อจะมีภาษาไปพูดกับคนไปเผยแพร่ไปโน่นไปนี่มีจำเป็นนะมันไม่จำเป็นคนที่พูดภาษาเก่งๆถามพาคนบรรลุธรรมกี่คนแล้วเนี่ยไม่มีมีแต่หลวงพ่อหลวงตาอยู่ตามป่าตามเขาที่ท่านมีความสงบเยือกเย็นท่านไปเผยแผ่ธรรมะแล้วคนสามารถดับทุกข์ได้นะกลับเป็นผู้ไม่ได้มีภาษายิ่งถ้าเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเขายิ่งใช้ภาษาจิตใช้วิถีจิตสู่จิตเหมือนครูบาเฟิร์สพูดไปเมื่อเช้าว่าไม่จำเป็นต้องสอนเขาไม่จำเป็นต้องบอกเขาคนนั้นคนนี้เนี่ยนะนึกได้ว่าหลวงตาพูดว่าการสอนที่ดีก็คือการทำให้เขาดูนั่นแหละสงบให้เขาดูเฉยเขาดูเรียบร้อยเขาดูสุดท้ายเขาเห็นครูบางดงามครูบาขอกราบหน่อยอย่างเนี้ยเอ้ามีคนอยากกราบอยู่ๆมากราบปุ๊บน้ำตาเขาไหลพากเอ้าเกิดอะไรขึ้นโยมศรัทธาโยมศรัทธาท่านโอ๊ยธรรมะเพิ่งบวชใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับบวชใหม่บวชไม่ใหม่นะโยมเห็นแล้วโยมปลื้มขนลุกขนพองแหมเห็นไหมเราสอนหมดวันนี่จะขนลุกขนพองได้ไหมเกิดสติได้ไหมเกิดปัญญาได้ไหม
มันไม่เกิดนะมันไม่ใช่เรื่องภาษาพูดนะแต่มันทั้งหมดแต่ถ้าได้ภาษาพูดดีไหมดีนะดีแต่ถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะนี่มันเกี่ยวเนื่องด้วยภาษานี่ผิดละเพราะจากประสบการณ์การสอนการปฏิบัติของเราทั้งหลายเองก็ตามเนาะมันปัญญานี่มันเกิดจากจิตของเราเองที่มันมีสมาธิไอ้ที่จะอธิบายให้มีสมาธินี่คือมันไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้เราไปหาสอนคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆการสอนเนี่ยเขาให้เน้นคนที่มีศรัทธาไงนะคนพอคนไม่มีศรัทธาเราเลยได้พูดมากจนเราเมื่อยเอาไปมาเถียงกันซ้ำจนพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าภิกษุถ้าแสดงธรรมแก่อนุปสัมบันเถียงกันเกิน6คำขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่หยุดเป็นอาบัตินะอนุปสัมบันคือคนไม่ได้บวชคนไม่ได้บวชคือคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปพูดธรรมะลึกซึ้งอะไรกับเขาคุยสักน้อยแล้วก็แล้วไปถ้าไปคุยเอาไปผิดข้อหมองใจเราจะให้เขาเชื่อตามเราเขาก็จะแบบโน้นแบบนี้เอาไปมาท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถนอมอารมณ์เราอะรักษาอารมณ์เราแพ้เถอะแพ้ยอมแพ้เถอะปล่อยวางเข้าไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราอยากให้เขารู้บางทีเราเถียงเขาจนตาสวดนะเรานะเอาชนะให้ได้เอ๊ะกูจะเอาไอ้นี่มันเป็นลูกศิษย์ให้ได้วะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะเรายังมีหมัดเด็ดอันที่สองนะปริยัติไม่ดีปฏิบัตินะปฏิบัติไม่ดีเราก็อยู่เฉยๆแบบมีความสุขนะเขาก็คือธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติตัวนี้จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ทำไมเราต้องเอาจริงเอาจังกับใครด้วย หรือเป็นเพราะเรายึดติดความรู้เราเองยึดติดอัตตาตัวตนเราเองเราอยากเอาชนะข้าคารเขาเหรอดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องปัญญานะยังไงใจเราก็ผ่องใสตลอดเวลาเราพิจารณาดูแล้วโอ้อินทรีย์ของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะอินทรีย์ปริยัตญาณมีความรู้ความยิ่งความหย่อนคนเนี้ยศรัทธาน้อยก็ไม่สอนแล้วนะเห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เขามาสอบเข้าปฏิบัติบางคนท่องหนังสือไม่ได้สอบเข้าเนี่ยเข้าไม่ได้สอบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ทำยังไงโอ้ยขอหน่อยเถอะดิฉันท่องไม่ได้แต่ฉันฟัง YouTube ฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าดิฉันก็เป็นทุกข์แบบนั้นแหละอยากออกจากทุกข์ผมก็อยากออกจากทุกข์ขอให้อยู่เลยเถอะเนี่ยจะให้ทำอะไรก็ได้บอกมาเลยจะขุดดินได้หญ้าล้างส้วมทำนู่นทำนี่ยินดีทำทุกอย่างขอแต่ได้อยู่ปฏิบัตินั่นแค่นี้เราก็รู้แล้วคนนี้มีสติเยอะมีศรัทธาเยอะมีความพร้อมละคือตัวตนมันเริ่มน้อยลงละวันก่อนมีโยมคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด มาขอปฏิบัติเขาบอกโอ้ยกว่าจะมาได้ก็ยากตอนนี้มาแล้วนะมาแล้วนะขอให้อยู่ปฏิบัติได้ลงแต่ว่ามาแล้วก็คงไม่ได้อยู่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะระเบียบของวัดก็คือ ถ้าใครยังไม่เคยปฏิบัติเขาให้มาเข้าคอร์สนะถ้ามาโดยไม่มีคอร์สก็คือไม่มีคนสอนไม่มีคนพาปฏิบัติเว้นไว้แต่คนเก่าที่เคยผ่านมาแล้วโอ้ดิฉันไม่มีเวลามาแต่มาว่า365วันหาสักวันหนึ่งนะบางคนมันมีความรู้สึกว่าบางทีมันอยากมาแบบอะไรล่ะอยากคุยอยากสนทนาสองต่อสองบ้าง
บางคนก็อยากมาอะไรอะมาในเงื่อนไขที่ตัวเองไม่อยากง่วงให้คนเห็นหรือรู้ว่าตัวเองก็อยู่สายนั้นสายนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เคยไปที่นู่นที่นี่อยู่ๆก็โผล่มานี่กลัวคนรู้จักอย่างเนี้ยนั้นเราก็จะชำระจิตเขาชำระทิฏฐิมานะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเถอะ มันจะได้ตั้งใจอ่ะจะได้ตั้งใจปฏิบัติไงจะได้ทำความเพียรตามระบบระเบียบเขาแหละดีที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปมาเขาว่าดิฉันทำได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้อันนั้นทำได้นี่ทำได้แต่เสียงทำได้ทำได้เนี่ยเขาเริ่มอารมณ์เกิดแล้วอะไรประมาณสุดท้ายไม่กราบไม่ไหวเลยหิ้วกระเป๋าเดินหนีออกไปเลยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็อารมณ์เขาไม่ได้ศรัทธาจริงๆถ้าคนเป็นแบบนี้แล้วมาปฏิบัติโดยที่ไม่มีคอร์สเนี่ยคนนี้ยิ่งสอนยากนะยิ่งสอนยากยิ่งฝึกยากเพราะตัวตนเขาเยอะ ดังนั้นเขาควรจะเข้าอยู่ในคอร์สที่มีครูบาอาจารย์หลากหลายรูปที่ช่วยกันแนะนำบอกเก่าเห็นปฏิปทาโน่นนี่มันจะช่วยเขาได้เยอะมากกว่าแล้วกิริยาแบบนี้อาการแบบนี้จะไม่เกิดกับเขานะจริงๆเขาแสวงหาครูบาอาจารย์เนาะแต่พอมาเจอโอ้ยเจอแล้วอย่างโน่นนี่ดีใจแบบโน่นนี่แต่พอโอ้อยู่ไม่ได้เราโยมเว้ยไม่ใช่งุดหงิดติดอารมณ์ตาดีนะนะเนี่ยคือศรัทธามันยังไม่ได้เต็มที่มันยังไม่สุกงอมแต่ทำให้มันสุกเถอะนะทำให้มันสุก มันเป็นอารมณ์ชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆสติมันจะเริ่มดีขึ้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นของจริงเนี่ยไปเถอะไปหาหมอคนนั้นเขาดูหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเขารักษาหายนะอย่างเนี้ยนะเขามียาดีนะอย่างเนี้ยนะจริงๆหลายๆคนเนาะเราเห็นคนแก่ๆมาก็ท่องสอบเข้าก็ไม่ได้มาที่นี่เราก็ว่าอ้าวถ้ามานอกคอร์สต้องได้สอบเข้านะเขาก็ไม่อยากสอบจึงมานอกคอร์สไงอะไรประมาณนี้แล้วใครจะมาสอบล่ะพระก็ไม่ได้มาสอบนั้นอยู่ตามระเบียบนะมันมีระเบียบเอาไว้เพื่อกรองคนท่านว่าเอาไว้เพื่อแก้ผู้เก้อยากคนอยู่ก็อยู่ได้แบบสงบไม่มีใครรบกวนปฏิบัติได้แล้วคนเข้ามาก็มีแต่คนที่มีศรัทธาสูงมันก็ง่ายปฏิบัติเนี่ย แต่ถ้าเราไม่มีระบบระเบียบไม่มีอะไรตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยเราจะอยู่ยากลำบากนะเพื่ออะไรนะถ้าหากว่าได้คนที่เป็นหมู่คณะเราคือคนศรัทธาเต็มที่ความเพียรเขาก็จะเต็มที่อะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆกับเขาเขาก็ฝืนได้เพราะศรัทธานะวิริยะเข้ามาสติกำหนดรู้ได้ปัญญาก็เกิดง่ายก็แค่นี้เองนะนะยิ่งถ้าว่าคนที่มีศรัทธาดีเนี่ยใครว่าอะไรก็ตามในวัดเนี่ยเอ้าศรัทธาเลยฝืนเลยนี่อย่างคุณแม่ท่านมาปฏิบัติธรรมด้วยเนาะคุณแม่ชีมาจากวัดอื่นท่านบวชมาเอ้าบวชมา9พรรษาแล้วอย่างนี้นะอันก่อนนะมาเห็นแม่ชีเราปฏิบัติน้อยๆหลวงตาแม่ชีขออยู่ด้วยหน่อยพรรษาเยอะอยู่นั้นนี้อยากบวชใหม่ให้พรรษาได้น้อยเห็นที่นี่เขาปฏิบัติดีแม่ชีอยู่หลังก็ได้นับหนึ่งใหม่ก็ได้นะมันจะได้ไม่มีอัตราตัวตนน่ะเขาคงคิดไปงั้นน่ะเริ่มใหม่ก็ได้ปกติถ้าแม่ชีแก่ๆหน่อยเนี่ยเขี้ยวมันจะยาววางใจได้ข้าจะไปพูดกับพระพุทธเจ้าเองถอยหลังอันนี้นะมันทันทีเลยนะไอ้พวกเนี้ยนะอันนี้มันดีหน่อยดีตรงที่ท่านเป็นหลวงตาเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องบวชใหม่หรอกแค่แม่ชีคุณแม่มีนิสัยมีจิตใจแบบนี้ก็ถือว่ารับได้อะนะตัวตนมันน้อยนะ
น้อยน้อยที่จะเป็นผู้บวชใหม่ผู้น้อยได้มันเหมือนกับอะไรนะพระมหากษัตริย์ได้บวช ยกที่ไปบวชกับอาตมาจำไม่ได้อะแล้วมีกษัตริย์ไปด้วยท่านบอกว่าเอ้าให้คนใช้ให้คนเลี้ยงม้านี่บวชก่อนเอ้าพระองค์ไม่บวชก่อนเหรอไม่หรอกท่านบอกว่าแต่ก่อนเธอกราบฉันมานานนะฉันเป็นกษัตริย์ตอนนี้เธอบวชก่อนคนไหนบวชก่อนเข้าสู่ธรรมวินัยก่อน เราก็กราบคนนั้นฉันจะบวชทีหลังเพื่อนให้คนเลี้ยงม้าอำมาตย์พระบรมสารีวงศ์แล้วก็มาท่านบวชที่หลังทีนี้ท่านก็กราบเทียบเท้าพวกนี้อย่างเนี้ยนะหรือไม่อำมาตย์กลุ่มอำมาตย์ที่ไปบวชพระพุทธเจ้าอำมาตย์พวกนี้มันอย่างโน้นเนาะเนี่ยไม่ดีก็ให้พระวารีบวชก่อนซะอย่างเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อได้เรียนรู้เพื่อให้มันเกิดจากจิตนะเขาสู้กับใจเขามากนะสู้กับใจที่เขาไม่อยากกราบพระอุบาลีนี่สู้จนสั่นแล้วอยู่ๆมันก็หลุดปุ๊ดออกไปเนี่ยความทุกข์มันต้องเป็นระดับนั้นเราถึงจะเห็นมันจริงๆนะแต่ขอให้เราอยู่กับสติสัมปชัญญะเจริญสติให้ตั้งมั่นดีๆเกิดทุกข์อะไรขึ้นตามนะบางทีมาอยู่ที่นี่จิ๊บก็จะรู้สึกว่าอยากหนีละอย่างเนี้ยนะอยากหนีเวลาทุกข์มันมีแต่อยากหนีไม่อยากอยู่เฮ้ยงุนงิดว่ะคนนั้นคนนี้เอาดูใจอันเนี้ยอันนั้นแหละมันใกล้สุขแล้วนะนะมันสุขแล้วมันจะแจ่มใสละมันเป็นที่จิตเราอย่างเดียวเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรนะทำทั้งหลายเกิดที่ใจแต่พอสติเราน้อยความเพียรเราน้อยเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นในน้อยนี่กระทบเราทุกข์แล้วเราเจ็บแล้วเราอึดอัดแล้วทำให้เราขายหน้าขายตาเราเป็นอย่างนี้เราทุกข์มากอะไรประมาณเนี้ยนี่คือเราโง่เองนะสติสัมปชัญญะเราไม่เยอะถ้าสติสัมปชัญญะเยอะมันทุกข์ของมันก็ดับหายไวหรือไม่ถ้ามันทุกข์เยอะๆเราก็ไม่ได้สนใจมันนะดูมันสักว่าลึกรู้อยู่ๆมันก็จะหลุดพุทธไปเองอ่ะมันจะสว่างขึ้นมาเองอีกหน่อยเราก็จะไปกราบขอบคุณเขาละนะขอบคุณที่ทำได้เห็นตัวเองอย่างนี้แต่มันจะมีสักกี่คนถ้าเป็นโลกโลกเนี่ยเขาไม่มีสติเป็นตัวสลายอารมณ์พวกนี้เขามีแต่หงุดหงิดติดอารมณ์มีแต่เหตุแต่ผลมีแต่นั่นแต่นี่ขึ้นมาเราให้เอาสติสัมปชัญญะมาดูแลสติมันจะช่วยในการสลายสิ่งเหล่านี้บางทีมันดับปุ๊บหายเลยแต่บางทีมันก็ค่อยหายนะนั้นอย่าลืมนะว่าเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมเจริญสติไม่ต้องไปอ้างอะไรนะเราพอรู้กันแล้วว่าให้สติคืออะไรสติคือความรู้สึกตัวอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอยู่กับกายกายเกิดขึ้นก็ดับได้ปล่อยได้วางได้เวทนาเกิดขึ้นก็ปล่อยวางได้ความคิดเกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางได้อารมณ์เกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางได้ดูเฉยๆกับมันได้อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาตัวกูของบูอ้าวแม่ชีมองไกลๆทำแรงพวกเธอหลับอยู่อย่างนี้มันก็แย่แล้วเนาะมีโยมคนหนึ่งมาขอบวชหลวงตาหลวงตาเห็นว่าเขายังผ่านความง่วงไม่ได้หลวงตาว่าเธอผ่านความง่วงให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยบวชนะเขาก็ชอบอ้างโยมนะแม่ชีนั้นยังอยู่ได้ไงเนี่ยเขาว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยคนไหนขี้เกียจสร้างจังหวะคนนั้นยังง่วงง่ายทำเยอะๆอย่างเงี้ยพอเป็นพิธีมันโอ้ยมันไม่ได้หรอกนะอีกหน่อยพอหลวงตาทิ้งหมดนี่ก็จบพอดีเลยเนี่ยต้องเป็นเลิศความเพียรเนี่ยอยู่กับปัจจุบันในทุกอิริยาบถให้ได้น
ยืนเดินนั่งนอนพยายามประคองสติคนไหนที่มันพูดมากอย่าเข้าไปใกล้มันคนไหนชอบให้เราตลกขำขันอย่าไปอยู่ใกล้มันคนไหนชอบพาเรากินเราดื่มจนเบื่อเปื่อยอย่าไปอยู่ใกล้มันคนไหนความเพียรอ่อนอย่าไปใกล้เขาอยู่ใกล้กับคนที่มีความเพียรเป็นเลิศหรืออย่างนี้เนาะคืออยู่ด้วยตัวเองมองตัวเองดูตัวเองเรื่อยๆแล้วเมื่อนั้นสภาวะธรรมเราก็จะเกิดขึ้นวันนี้2,500-600ปีนะ กับว่าเป็นวันคล้ายวันที่ไม่พูดก็เกินไปเนาะเขาเรียกว่าวันจาตุจาตุรงจาตุบวกองค์ประกอบ4อย่างมารวมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิโมกข์แสดงธรรม1เป็นวันพระนะ15ค่ำ2พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะ3เป็นพระอรหันต์นะที่พระพุทธเจ้าบวชให้หมดเอ้า 1,250 องค์พระพุทธเจ้าก็บวชหมดแล้วเนาะทีแรกจะไปบวชกับใครอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วสี่ก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์เอาคนมาเยอะๆพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมก็ธรรมดาก็เลยไม่มีอะไรแปลกนะเหมือนวัดโสมนัสเราเนี่ย จะต่างจากวัดอื่นนะวัดอื่นเขาต้องเวียนเทียนเขามีกิจกรรมนู่นนี่วันพระนะของเราเนี่ยวันพระเรายังทำอะไรน้อยกว่าวันไม่ใช่วันพระวันธรรมดาเราทำความเพียรอยู่แล้วเราเพียรอยู่แล้วเพียรทุกวันไม่มีอะไรเลยต่างจากวันพระวันไม่พระนั้นทุกวันเราจึงเห็นว่ามันเท่ากันวันไหนก็เท่ากันไม่มีอะไรต่างแล้วเราไม่ได้วิ่งไปตามสมมุติโลกที่เขาเป็นเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นความต่างที่เนี่ยเอาแม่ชีบวชใหม่เนี่ยตั้งใจดีๆตั้งจังหวะดีนั่งหลับนะทำแรงๆอย่าทำช้าทำเบาๆเบาๆเลยมาเนี่ยต้องมีพัฒนาการเด้บวชปฏิบัติธรรมมาถ้าปี2ปีไม่รู้ธรรมะลึกก็อย่างว่านะสึกขาลาเพศไปหรือให้ไปอยู่ที่อื่นในประวัติเนี่ยมันต้องตั้งใจจริงๆหันไม่ต้องห่วงนะว่าหลวงตาจะไม่ให้คนนั้นไปไม่ให้คนนี้ไปคนนี้อยากลาไปอยู่นั่นนี่ให้ไปนะให้ไปไปเถอะคนไหนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเรามองว่าการสอนที่นี่มันไม่ถูกไม่ตรงเรายังมีความคิดเรื่องจริตก็ดียังนู่นอย่างนี้อยู่ให้ไปนะ ไม่ได้มองว่าต้องอยู่ไม่ใช่อ่ะไปเถอะนะไปหาฝึกฝนไปที่นู่นที่นี่เพราะว่าอย่างเคยบอกว่าชีวิตเรามันสั้นชีวิตเนี่ยมันมีสั้นนิดเดียวเราจะมาจมอยู่กับที่วัดเนี่ยไม่ได้หรอกอะไรที่มันเหมาะกับเราไปแสวงหาเอาถ้าหลวงตาสอนอยู่ที่นี่นานๆแก้ง่วงก็ไม่เป็นแก้คิดแก้อยากแก้อึดอัดอะไรต่างไม่ได้โอ้ถ้าไม่ไปเราก็ต้องเชิญไปไปเถอะไปเถอะอันนี้ไปหาอาจารย์ใหม่ไปอันนี้วิธีการที่นี่มันยังไม่ตื่นมันอาจจะมีคนที่พูดดีกว่านี่หรือพาปฏิบัติดีกว่านี่หรือทำให้เราเกรงใจหรื
ไม่หนักหนาเท่านี้ก็จะเกิดปัญญาได้ประมาณเนี้ยนั้นไปแสวงหานะ ที่ไหนก็ได้ที่มันมีมันเป็นแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการบวชได้ไปประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาที่เราเกิดมาเนี่ยนะเรารู้อยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงอ่ะเป็นจริงแต่ปัญหามันอยู่ที่ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะ อย่าพูดว่ามันอยู่ที่ตัวเราก็เหมือนขัดกับปรมกัลยาณมิตรสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะนะจริงๆธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดพึ่งกัลยาณมิตรวิ่งไปหาอาจารย์อันนี้พระพุทธเจ้าพูดว่าอัตหิอัตโนนาโถเนี่ย คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ให้สุดโต่งสักทางยึดตัวเองก็ไม่ได้ยึดคนอื่นก็ไม่ได้เมื่อไรที่เราหลงว่า เรานี่แหละมันอยู่ที่เราทุกอย่างอยู่ที่เราท่านโอ้ท่านจะให้ออกจากความรู้สึกว่าเป็นเรานี่ซะแม้ขนาดปัญญาระดับพระอานนท์นะออกจากความรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราอยู่ที่เราแล้วไม่ยอมถามไม่ยอมไถ่ไม่ยอมอะไรประมาณนี้ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเก่งมาเนี่ยก็เลยเราก็จมอยู่ในสิ่งที่เราเป็นอันสิ่งที่เรายึดนี่แหละคือเรายึดอันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรานี่แหละเรายึดอันนี้นะดังนั้นหมั่นฝึกฝนหมั่นพัฒนาหมั่นเรียนรู้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะให้มันทันให้มันตายเสียก่อนตายให้ได้เราจะไม่ได้เสียเวลาเสียวิธีเสียโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งถ้าเราได้มาบวชพระบวชชีอย่างเนี้ยยิ่งถือว่าเป็นโชคมหาศาลละนะเอาโมทนา